สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูต้นกำเนิดของนมไทยเดนมาร์กออร์แกนิกกันนะครับอสค.แล้วเนี่ยเป็นหน่วยงานแรกเลยนะครับที่ทำฟาร์มคนดูอินทรีย์ขึ้นก็คือเริ่มเมื่อปี50นะครับแล้วก็ได้การรับรองจากกรมปศุสัตว์นะครับในปี54ก็คือใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนโคและพื้นที่เนี่ยประมาณ3ปีที่ทำฟาร์มคนดูอินทรีย์เนี่ยก็เพราะว่าราคาน้ำนมดิบนะครับในช่วงนั้นมีภาวะราคาต่ำทางอสค.เราเนี่ยเลยต้องคิดค้นว่าทำยังไงให้น้ำนมดิบเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับเราก็เลยใช้การทำฟาร์มคนดูอินทรีย์เนี่ยเพื่อเพิ่มมูลค่าของน้ำนมดิบขึ้นมาในช่วงหลังๆเนี่ยก็เทรนสุขภาพนะครับเรื่องอาหารสุขภาพอาหารออร์แกนิกเนี่ยก็เริ่มมานะครับเราในฐานะที่เลี้ยงโคนมเป็นเจ้าแรกด้วยนะครับก็เลยต้องทำอาหารพวกสุขภาพหรือว่าอาหารออร์แกนิกเนี่ยที่เกี่ยวกับน้ำนมขึ้นมาเลยเป็นจุดเริ่มต้นของการทำฟาร์มโคนมอินทรีย์สำหรับฟาร์มโคนมอินทรีย์นะครับเป็นการเลี้ยงโคแบบไม่ใช้สารเคมีนะครับแล้วก็เลี้ยงแบบปล่อยนะครับไม่ให้โคเกิดความเครียดนะครับวัตถุดิบพวกอาหารข้นต่างๆนะครับเราก็จะใช้พวกข้าวโพดอินทรีย์ถั่วเหลืองอินทรีย์ลำข้าวอินทรีย์นะครับในการเลี้ยงแล้วก็เอามาผสมเป็นอาหาร TMR แล้วก็มาให้โคกินนะครับสัตว์ที่เราเลี้ยงนะครับก็จะมีการป้องกันโรคที่ดีนะครับแล้วก็มีการปล่อยแปลงเนี่ยทำให้โคเนี่ยมีสุขภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้นนะครับก็จะไม่เจ็บป่วยได้ง่ายหลักการทำฟาร์มโคนมอินทรีย์นะครับอย่างแรกเลยต้องมีพื้นที่นะครับปล่อยให้โคเนี่ยได้อยู่อย่างอิสระนะครับก็คือไม่เลี้ยงแบบขังนะครับแล้วก็อาหารที่ใช้เลี้ยงนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบที่เป็นอาหารอินทรีย์นะครับก็คือไม่ใช้สารเคมีในการผลิตเลยนะครับหญ้าที่ปลูกนะครับก็ใช้ปุ๋ยคอกนะครับในคอกเราเนี่ยจากมูลโคจากเศษอาหารที่เหลือนะครับเอามาหมักนะครับแล้วก็ทำเป็นปุ๋ยคอกเอามาใส่ในแปลงหญ้าอีกทีนึงก็คือจะไม่ใช้สารเคมีเลยในส่วนของนมนะครับที่เราผลิตได้นะครับในฟาร์มเราก็จะส่งเข้าโรงงานของอสค.เราเองซึ่งจะแยกกับโรงงานนมที่เรารับจากเกษตรกรนะครับอันนี้เป็นโรงงานนมออร์แกนิกเลยนะครับก็คือผลิตในส่วนแยกกันนะครับก็สำหรับนมอินทรีย์หรือนมออร์แกนิกนะครับก็จะมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคก็คือมันไม่มีสารเคมีตกค้างนะครับไม่มีฮอร์โมนไม่มียาปฏิชีวนะนะครับแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยก็ได้ดื่มนมที่เป็นน้ำนมสดจริงๆนะครับไม่มีการปรุงแต่งอะไรเพิ่มนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือในน้ำนมอินทรีย์เนี่ยส่วนใหญ่จะมีพวกกรดไขมันตัวดีเนี่ยค่อนข้างเยอะ
ก็พวกโอเมก้า3 6 9 CLA นะครับก็คือช่วยเรื่องการภูมิแพ้ต่างๆนะครับที่คนที่ดื่มนมแล้วแพ้ก็จะสามารถช่วยลดได้ครับรู้สึกได้ถึงคุณค่าทางโภชนาการที่สูงกว่านมโคทั่วไปนะครับเนื่องจากโคที่ใช้ในการรีดนมนั้นเป็นโคที่เลี้ยงโดยธรรมชาตินะครับไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับผมรู้สึกว่าอร่อยดีครับแตกต่างจากนมทั่วไปหอมด้วยรู้สึกได้ถึงความเป็นธรรมชาติ